กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะตอนนี้เดินไปตลาดหรือแค่ไปปากซอยบ้านก็จะเห็นแล้วล่ะอู้มะม่วงสุกเต็มบ้านเต็มเมืองยิ่งอากาศร้อนจัดแบบนี้ผลไม้บ้านเราเยอะนะคุณผู้ชมวันนี้เราทำยำมะม่วงค็อกเทลกุ้งกันดีไหมอันนี้มะม่วงสุกจะสังเกตว่าหั่นแล้วยังเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมสวยงามคมกริบเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเลือกใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เพราะอะไรเพราะหวานอมเปรี้ยวเอาล่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นต้องแนะนำคุณผู้ชมเมื่อก่อนยำก็จะใช้น้ำตาลปี๊บนะก็เอาอีกแล้วน้ำตาลปี๊บมันก็ไม่ได้สุกใช้น้ำตาลทรายก็ต้องยืนคนจนน้ำตาลทรายละลายเคี่ยวน้ำเชื่อมเองยุ่งยากแนะนำคุณผู้ชมเลยตอนนี้น้ำเชื่อมมิดผลหูตายมันสะดวกนะคุณผู้ชมสะดวกมากๆเลยซื้อติดบ้านไว้สิคุณผู้ชมทำกับข้าวเดี๋ยวนี้สะดวกนะตัดถุงซะเดี๋ยวเหลือก็เก็บใส่ขวดถึงเวลาจะใช้ก็หยิบมาง่ายดายใส่ไปเลยคุณผู้ชมนิดเดียวเอาละแค่นี้สำหรับยำสองที่สบายๆวิธีการอยากจะแนะนำคุณผู้ชมให้เริ่มต้นด้วยการใส่พริกลงไปก่อนเสร็จแล้วก็จัดการให้พริกเนี่ยเข้ากันดีก่อนนะคุณผู้ชมกับน้ำเชื่อมคุณผู้ชมจะเห็นว่าพอพริกสีเขียวสีแดงสีเหลืองลงไปเจอน้ำเชื่อมพริกจะสีแดงแปร๊ดเลยคุณผู้ชมดูสินี่สีมันขึ้นมันเงาคุณผู้ชมเห็นไหมและพริกของเราก็จะหวานเนี่ยซ่อนเผ็ดคุณผู้ชมจัดการคลุกแบบนี้ซะก่อนพอใส่หวานเสร็จแนะนำคุณผู้ชมให้ใส่เค็มก็เกลือนิดหนึ่งลงไปทำให้หวานกับเค็มกับเผ็ดเนี่ยเข้ากันซะก่อนเปรี้ยวเป็นประเด็นสุดท้ายหลังจากลงมะม่วงแล้วเราถึงค่อยใส่เพราะเราก็ไม่แน่ใจว่ามะม่วงของเราเนี่ยเปรี้ยวซ่อนเยอะไหมคุณผู้ชมจริงไหมเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยเข้ากันแล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยน้ำตรงนี้คุณผู้ชมจะทำน้ำเป็นน้ำปรุงเอาไว้ก่อนก็ได้แบบนี้เห็นไหมสะดวกนะคุณผู้ชมนะเตรียมถ้วยสำหรับจะเสิร์ฟมาวางไว้เก๋ไก๋เห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มต้นจะยำคุณผู้ชมเราก็มีหลักการนะตรงนี้หวานตรงนี้เข้มข้นคุณผู้ชมอย่าใส่หอมแขกลงไปใส่ตะไคร้ลงไปแล้วก็ไปคลุกความหวานข้างนอกจะดึงเอาน้ำออกมาประเดี๋ยวแป๊บเดียวยำจะเซ็งคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือยำไม่ควรจะเซ็งใส่กุ้งก่อนคุณผู้ชมนี่แค่นี้พอคลุกซะพักไว้ก่อนแค่นี้คุณผู้ชมกุ้งก็จะมีรสชาติมีเวลาไหมมีเวลาก็หมกตรงนี้เอาไว้ซะก่อนหน่อยหนึ่งแค่นี้พักไว้นะคุณผู้ชมนะมะม่วงเตรียมไว้มะกรูดน้ำมะนาวบอกแล้วเราใส่มะนาวสุดท้ายเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถึงเวลาจะเสิร์ฟใช่ไหมคะมะม่วงค่ะสักสองที่ก็คือแค่นี้คลุกให้เข้ากันเบาๆมือแล้วนะมะม่วงใส่ไปแล้วคุณผู้ชมอย่าทำให้มะม่วงช้ำเห็นไหมคะหูตายรู้สึกว่ามะม่วงน้อยนะคุณผู้ชมนะตายมองเห็นมีแต่กุ้งอะเพิ่มมะม่วงแม้คุณผู้ชมสัดส่วนมันจะต้องตายตัวสักที่ไหนอยู่ที่เรานะคุณผู้ชมนะอะคลุกน้ำลายสอเอาละต่อไปเราจะใส่หอมแดงบอกแล้วใส่ลงไปก็เบาๆมือใส่ลงไปตรงนี้นะคะพอใส่หอมแดงเสร็จเราก็ใส่ตะไคร้วางไปตรงนี้นะพอใส่ตะไคร้เสร็จคุณผู้ชมเราต้องใส่อะไรน้ำมะนาวตอนนี้จะทำให้หอมกับตะไคร้เปลี่ยนสีออกมาสวยขึ้นเพราะน้ำมะนาวจะทำให้สีสวยขึ้นเราก็จัดการคลุกซะเบาๆมือหูตายหอมเลยเห็นไหมพอตะไคร้ลงไปกับหอมเท่านั้นนะกลิ่นมันมาเลยแต่ตอนนี้กลิ่นยังไม่ลุกแอปเปไทส์คือยังไม่มีความรู้สึกว่าอยากรับประทานมากตอนนี้อยากมากเลยคือใส่ใบมะกรูดซอยคุณผู้ชมใบมะกรูดซอยเนี่ยใส่ลงไปสำหรับการยำทุกตำรับดูมีความเป็นผู้ดีทันทีที่มีกลิ่นมะกรูดไม่ทราบว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นยำแบบนี้ขาดมะกรูดไม่ได้คุณผู้ชมเขี่ยๆซะเห็นไหมคะเขี่ยซะทีนี้คุณผู้ชมลองดูนะว่าจัดลงจานแล้วจะดูน่ารับประทานไหมเป็นแอปเปไทส์ค่ะเรียกน้ำย่อยเก๋ไก๋มากคุณผู้ชมน่ะ
าทานใช่ไหมคุณผู้ชมผักชีลาวคุณผู้ชมกุ้งตัวน้อยกลัวเขาไม่รู้ไงว่าฉันน่ะใส่กุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมะม่วงกุ้งค็อกเทลตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องติดตามชมในรายการกินได้ก็กินนะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหลายคนมีปัญหาค่ะว่าม้วนผักออกมาเสร็จแล้วเนี่ยม้วนยากวันนี้เราก็เลยมีเคล็ดลับการทำผักกัดขาวม้วนสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะฟุกแบบนี้แล้วใส่ลงไปในน้ำเย็นนะคะวันนี้มีเมนูข้าวจานเดียวมาฝากข้าวผัดโรงเรือแล้วก็ห่อไข่ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าจะเป็นข้าวผัดห่อไข่แบบที่คุณผู้ชมเคยเห็นเก๋กว่านั้นค่ะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ